วันนี้เราจะใช้ไหมพรมเบอร์4นะคะสีฟ้านี่นะแล้วก็ใช้เข็มเบอร์6มิลลิเมตรนี่นะเริ่มต้นเนี่ยเราจะใช้ปลายไหมพรมนะคะทับเส้นของมันเองนี่นะคะทับให้อยู่ด้านบนนะคะทีนี้ก็จับไว้สอดเข็มเข้าไปดึงเส้นข้างล่างขึ้นมาจับไว้ให้ดีนะคะแล้วก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่แล้วจากนั้นก็ถักลายถักทีนะคะคล้องขึ้นมาแล้วก็สอดลงไปดึงขึ้นมาอีก1ให้ได้3เส้นนะคะ3เส้นแบบนี้นะทีนี้ก็คล้องไหมสอดทั้ง3เส้นเลยนี่นะคะลายถักทีอีกครั้งนะคะคล้องไหมสอดเข้าไปดึงขึ้นมาดึงไหมทั้ง3เส้นนะคะเราจะถักไปทั้งหมด13หลักนะคะหลักที่5นะคะ5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะทีนี้ก็มาดึงเส้นไหมที่เราเหลือไว้ตอนแรกนะคะดึงให้สุดให้เป็นวงกลมแบบนี้เลยนะคะพอดึงเสร็จแล้วทีนี้ก็เชื่อมต่อวงกลมตรงจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มแถวนะคะตรงนี้เลยดึงขึ้นมาทะลุขึ้นมาทะลุห่วงที่เราอยู่เลยนะคะจากนั้นก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถักลายถักทีนะคะในห่วงที่เราเริ่มต้นเลยนะคะในห่วงที่เราอยู่ตอนนี้เลยปลายถักทีนะคะดึงขึ้นมาทั้ง3ห่วงคล้องไหมสอดเข้าไปนี่นะดึงขึ้นมาให้ได้ไหมแล้วก็คล้องทั้ง3ห่วงในแถวนี้เนี่ยเราจะลง2หลักใน1ห่วงนะคะแบบนี้นะคะห่วงต่อไป1หลักเพิ่มอีก1หลักในห่วงเดิมแบบนี้นะคะทีนี้จะทำเร็วขึ้นนะเพื่อให้จบแถวเร็วๆขึ้นนะคะนี่นะคะใกล้จบแถวแล้วนะคะแถวที่เราลง2หลักใน1ห่วงเลยนะคะพอจบแถวเนี้ยเราก็เชื่อมต่อกับหลักที่เราเริ่มต้นแถวนี้นะคะสอดเข้าไปดึงขึ้นมาให้สุดถักขึ้นมานะคะ1ห่วงก็ถักลายถักทีเหมือนเดิม1หลักในห่วงแรกนะคะห่วงที่2แล้วก็ถักทีลงไป1หลักแล้วพอห่วงที่3เนี่ยเราจะถักทีลงไป2หลักนะคะจะเห็นว่าเราจะถักเดี่ยวทีหนึ่งสองแล้วหลักที่3ก็ลง2แล้วก็จะถักแบบนี้นะคะ1 2แล้วก็ลงซ้ำในหลักที่3นะคะเอาให้จบแถวเลยนะคะลงเดี่ยว1 2แล้วก็ซ้ำในหลักที่3แบบนี้เลยนะคะ
ทีนี้ก็จบแถวนะคะเราก็มาเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งสำหรับแถวที่3ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่ทีนี้เราก็ถักเหมือนเดิมนะคะเราจะถักลายถักทีนะคะไป3หลักนี่นะคะ1ห่วงจะถักแค่1หลักนะคะลายถักทีหลักที่4เราจะถัก2หลักทีนะคะเราจะลง2หลักนะลายถักทีหรือว่าในภาษาอังกฤษเรียกว่า halfDouble crochet นะคะต่อไปเราก็ถัก1ถัดไปอีกก็ถัก1ถัดไปอีกก็ถัก1เนี่ยค่ะ3หลักแล้ว1 2 3หลักที่4เราจะถัก T 2หลักลงไปนะคะทำซ้ำให้จบแถวนะคะ1 2 3ลงซ้ำหนึ่งสองสามลงซ้ำจบแถวอีกนะคะก็เชื่อมต่อไปยังหลักที่เราเริ่มต้นสำหรับแถวที่4นี้นะคะดึงขึ้นมาเลยถักขึ้นมา1ห่วงโซ่นี่นะคะได้แล้ว4แถวเริ่มแถวที่5เนี่ยเมื่อเราถักขึ้นมา1ห่วงโซ่แล้วก็ให้เราถักลายถักทีเหมือนเดิมนะคะลงในห่วงถัดไปเลยนะคะห่วงนี้นะเราจะไม่ลงที่นี่นะคะทีห่วงถัดไปเหมือนกันลงทีเราจะลงไป4หลักนะคะทีนี้มา4หลักแล้วเนี่ยหลักที่5เราจะลง2ครั้งนะคะลายถักที2ครั้งแล้วก็นับไปเริ่มต้นใหม่นะคะ1 2 3นี่นะคะพอนับครบ4ก็ลงที2ครั้งในห่วงที่5นะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะแถวนี้จะเป็นแถวที่5นะคะจบแถวที่5นะคะเราก็จะเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นของแถวที่5สอดเข้าไปนะคะดึงขึ้นมาเหมือนปกติแล้วก็ดึงทะลุขึ้นมาเลยถักขึ้นมา1ห่วงเพื่อที่เราจะเริ่มต้นแถวใหม่นะคะจะเริ่มจับประเด็นได้แล้วนะคะก็คือว่า1กับ2เนี่ย1เนี่ย1กับ2เนี่ยเราจะไม่พูดถึงเนาะจะมาพูดถึงแถวที่3ที่เรานับ1เราลงที1หลักถัดมาก็ทีอีก1หลักใช่ไหมคะ1หลัก1หลักแล้วหลักที่3เราลง2หลักพอมาแถวที่4เนี่ยเราก็ลงที1 2 3แล้วหลักที่4เราก็ลง2หลักใช่มั้ยพอแถวที่5เราก็ลง1 2 3 4แล้วก็หลักที่5เราลง2 2ทีลงไปนะคะ
2ตัว T ลงไปทีนี้แถวที่6เนี่ยเราก็จะลงแค่ T T T ไป5หลักแล้วหลักที่6เราก็ลง2 T นะคะแล้วพอขึ้นมาแถวที่7เนี่ยเราก็1 2 3 4 5 6แล้วก็ลงที่7นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวที่6กับแถวที่7นะคะจะขอข้ามขั้นตอนการทำนะคะดังนั้นเราจะกลับมาอีกทีนึงหลังจากที่เราจบในแถวที่7เลยนะคะนี่นะคะเราก็จบในแถวที่7แล้วนะเราก็เชื่อมต่อกับหลักแรกที่เราเริ่มต้นแถวเราทาขึ้นมา1หลักนะคะต่อมาเนี่ยในแถวที่8เนี่ยเราจะเริ่มขึ้นรูปหมวกให้มันขึ้นมาแบบนี้นะคะเราจะถักเหมือนเดิมก็ถักลายถักทีเนี่ยแหละค่ะลง1หลักต่อ1ห่วงทั้งแถวเลยนะคะเราจะลง1หลักต่อ1ห่วงเนี่ยตลอดทั้งแถวเลยเราจะไม่ลงซ้ำที่หลักใดๆทั้งสิ้นนะคะเราจะถักไปทั้งหมดให้ได้6แถวนะคะนี่นะลายถักที1หลักต่อ1ห่วงทั้งแถวนะไม่มีลงซ้ำในหลักใดๆนะคะมันก็จะงอขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคะก็จะเป็นทรงหมวกขึ้นมาทำทั้งหมด6แถวเลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันเวลาเราจบ6แถวนะคะจบแถวแล้วนะคะสำหรับ6แถวที่เราทำลายถักที1หลักต่อ1ห่วงนะนี่นะจบ6แถวที่เราทำแล้วทีนี้ก็เป็นทรงแล้วเห็นไหมคะเป็นทรงหมวกแล้วทีนี้เราจะมาเริ่มต้นทำสำหรับปีกของหมวกกันนะคะปีกของหมวกเริ่มต้นนะเราก็ถักขึ้นมา1หลัก1ห่วงโซ่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เราก็จะถักทีเหมือนเดิมลายถักทีนะคะลงในห่วงถัดไปนะคะไม่ลงที่ห่วงนี้นะห่วงถัดไปเราจะลง2หลักเลยนะคะแบบนี้นะแล้วก็ทีอีกลายถักทีในห่วงถัดไปลง2หลักเหมือนกันนะคะในทุกๆห่วงเนี่ยเราจะลงลายถักทีสองหลักลงไปเลยนะนี่นะเอาให้จบแถวนะคะสองหลักในหนึ่งห่วงนะทีนี้ก็จบแถวนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มนะคะแล้วเราก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่ค่ะทีนี้เราจะถักอีก3แถวสำหรับจบตัวในส่วนของปีกหมวกกันนะคะเริ่มต้นเราก็จะถักทีเหมือนเดิมนะคะในห่วงถัดไปนะถักทีนะคะสำหรับแถวนี้เนี่ยเราจะไม่ลง2หลักใน1ห่วงแล้วนะเราจะลงแค่1หลักต่อ1ห่วงแล้วก็ไปห่วงถัดไปเลยนะคะ1หลักทีห่วงถัดไป1หลักทีห่วงถัดไป1หลักทีนะคะเราจะลงแค่1หลักต่อ1ห่วงทั้งแถวเลยนะคะนี่นะจะทำแบบนี้ทั้ง3แถวเลยนะคะอันนี้คือนับเป็นแถวที่1นะนี่นะเอาให้ได้3แถวนะคะ
จบในแถวที่2นะคะทีนี้เนี่ยของดีเนี่ยดีอยากจะเปลี่ยนสีหลักสุดท้ายนะยังไม่ทำนะคะก็เปลี่ยนสีดำใครที่ไม่อยากเปลี่ยนสีก็สามารถใช้สีเดิมทำให้จบแถวที่3ได้นะคะแต่ว่าของดีเนี่ยดีมีใบหนึ่งที่เป็นสีล้วนแล้วนี่นะคะใบสีเขียวนี่นะเป็นสีล้วนแล้วแล้วก็นูดีอยากจะเปลี่ยนใบสีน้ำเงินเนี่ยตรงปลายก็เปลี่ยนสีนะคะแล้วก็จบหลักสุดท้ายของแถวที่2นะก็จะได้ประมาณนี้นะคะขึ้นแถวสุดท้ายนะคะถัก1ห่วงโซ่ขึ้นมาก็ถักเหมือนเดิมค่ะลายถักทีนะคะ1หลักต่อ1ห่วงตลอดทั้งแถวนะถักให้จบแถวนะคะจบแถวนะคะเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นนะคะดึงไหมขึ้นมาเลยนะแล้วก็เหลือไว้ยาวๆนิดนึงแล้วก็ตัดไหมแล้วก็เราจะใช้วิธีเย็บนะคะจะได้แน่นนิดนึงนะเราจะได้เย็บติดในส่วนของไหมที่นุ่นทีต่อเมื่อกี้ด้วยเนาะแค่นี้นะคะเราก็ตัดทีนี้ก็มาถึงการเก็บหมวกให้กระชับขึ้นนะคะเราจะเก็บในแถวที่ก่อนที่เราจะแตกปีกหมวกออกมาเป็น2ห่วงตรงนี้นะคะถ้าใครไม่แน่ใจให้นับขึ้นมา5แถวนะคะ1 2 3 4 5ก็คือจะเก็บตรงกลางแถวเลยนะคะแบบนี้นะคะเริ่มต้นเราจะสอดเข้าไปก็ดึงไหมขึ้นมานะคะถัก1ห่วงล็อกไว้ก็สอดในห่วงถัดไปเลยดึงไหมขึ้นมานะคะพยายามดึงแน่นนิดนึงนะก็ดึงทะลุขึ้นมาเลยนะคะห่วงถัดไปก็สอดดึงไหมขึ้นมาให้ทะลุเลยนะคะประมาณนี้นะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยสำหรับการเก็บขอบทีนี้เราก็มาติดดอกไม้ดอกไม้สามารถไปดูวิธีทำได้ในวิดีโอทำดอกไม้นะคะ
เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะหมวกของเรานี่นะก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ติดตามแล้วก็วันหลังเรามาทำมาเชียร์กันอีกนะคะอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะคะดูดีดูจากช่องต่างประเทศมาแล้วก็มาทำเป็นภาษาไทยเนาะอาจจะภาษาเพี้ยนๆไปบ้างแล้วก็มันจะมีคลิปก่อนๆที่พูดลายถักเป็นภาษาอังกฤษก็มีคนไม่เข้าใจเยอะแล้วเขาก็แบบคอมเมนต์มาทีนี้นูดีก็จะพยายามปรับให้นะคะจะพยายามปรับถักลายพูดเป็นภาษาไทยอย่างเช่นวันนี้เราถักลายทีนะเมื่อก่อนนูดีก็จะติด half double crochet ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นทีนะคะยังไงอย่าลืมติดตามกัน